สินค้าขายดีแล้วก็เป็นสินค้าที่คนไทยนะครับขายเรียกว่าขายมากที่สุดในในหมวดสินค้าอื่นๆเลยนะครับที่คนไทยเอาไปขายบน eBay หมวดสินค้านั้นก็คือหมวดสุขภาพและความงามสินค้าในหมวดสุขภาพและความงามนะครับเป็นหมวดที่มีคนไทยนะครับขายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคนที่ประสบความสําเร็จทําเงินกับหมวดสุขภาพและความงามเนี่ยโดยเฉพาะเครื่องสําอาง นะก็เยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อม,มันมีคนขายเยอะแบบนี้เรานะครับจะต้องทำการวิเคราะห์สินค้าว่าสินค้าตัวไหนรายการไหนนะครับที่สามารถทําเงินได้เพื่อเราเนี่ยจะได้หลีกเลี่ยงการตัดราคาและการลดเรื่องของการลดคู่แข่งลงไปนั่นเองวันนี้ผมมีวิธีการง่ายๆนะครับในการวิเคราะห์หมวดสินค้าสุขภาพและความงามแล้วก็เป็นการวิเคราะห์สินค้าจากโปรแกรม ที่เราเรียกกันว่าเทืลอเพีกนั่นเองจะวิเคราะห์อย่างไงและทำอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละหมวดเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็สินค้าอะไรบ้างที่เหมาะกับมือใหม่เหมาะกับคนเริ่มต้นนะครับสุขภาพและความงามเรียกว่านําโด่งเลยสําหรับหมวดสุขภาพและความงามเนาะสามพันกว่าแสดงว่าหมวดนี้เนี่ยขายดีแน่นอนโอเคไหมครับเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้นะคะว่าคุณใครที่เริ่มต้นยังรู้จะขายอะไร เข้ามาโปรแกรมนี้มาวางแผนก่อนมาวางแผนการขายก่อนคุณจะได้เริ่มต้นติดกระดุมเม็ดแรกถูกแล้วคุณจะทำงานง่ายเราจะไม่นั่งเดาไม่นั่งนึกว่าอันนั้นต้องขายได้นะอันนี้ต้องขายดีนะเร,เราไม่เราไม่เราไม่คิดกันเองอะ่ะเราต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะครับการทำธุรกิจต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะวิเคราะไม่เป็นมีเจ๊งกับเจ๊งมีเจ๊งกับเจ้าน,นะครบะับเจ้ากับเจ๊ง แล้วคุณจะขายอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอันนี้เรื่องจริงสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าการที่คนไทยขายสุขภาพด้วยความงามเยอะด้วยบ้านเราบ้านเรานะครับอันนี้แล้วผมพูดเลยนะว่าบ้านเราเนี่ยแล้วก็ผมว่าผมคิดว่าผมพูดไม่ผิดอะ่ะบ้านเราเนี่ยเรียกว่าแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงเรื่องของตัวแทนสินค้ามากนะบางคนเนี่ยไปเป็นตัวแทนแบรนด์นั้นไปเป็นตัวแทนแบรนด์นี้ไปเป็นตัวแทนแบรนด์นู่นไปเป็นตัวแทนแบรนด์นู่น อ่าเปตัวเป็นตัวแทนอะไรไม่รู้ว่ามันคือในเมืองไทยมันเกิดเยอะมากเลยช่วงเนี้ยแล้วก็ไม่มีที่ปล่อยของนะครับไม่มีที่ปล่อยของใช่ไหมก็เอามาขายบนอีเบได้นะลองดูนะครับลองดูสุขภาพและความงามเนี่ยมันเป็นหมวดที่ผมบอกเลยว่ามันขายได้ตลอดตลอดการไม่ว่าเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะคนยังไงคนก็ยังจะต้องแบบดูแลตัวเองอยากดูดีนะครับเนี่ยเรามาเลือกดูเห็นไหมฮะ เราก็าจะเจาะได้เลยว่าเราจะขายอะไรอ่ะเห็นไหมครับอ่ะผมเลือกมาสักหนึ่งหมวดตึ๊บเอาผมเลือกผมเอาเป็นทั้งหมดเลยแล้วกันเป็นภาพรวมเลยแล้วกันกดเข้าไปเราอยากได้หมวดไหนเรากดเข้ามากดแอปพลายเข้ามาครับตึ๊บแต่ก่อนที่จะไปดูสินค้านะครับเพราะว่านี้ผมบอกแล้วว่าผมจะมาวิเคราะห์สินค้าให้ฟังอ้าวเรามาดูนะครับว่าหมวดเนี้หมวดเนี้หมวดสุขภาพและความงามเนี่ยมันมีอัตราการขายออกเป็นยังไงบ้างเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยเอเวอร์เรสโซไพร ส่วนใหญ่ที่ขายได้นะครับขายอยู่ที่ประมาณยีิบเอ็ดเหรียญราคาที่ขายได้นะยีิบเอ็ดเหรียญนะครับยีิบเอ็ดเหรียญนะส่วนใหญ่ที่ขายได้นะโซโฟไพโซโฟไพแลงโอ้โหเรียกว่ามีคนตั้งราคาขายเนี่ยตั้งแต่0.01จนอ่ะจนถึงนะจนถึง17 5 4.65ตั้งแต่แบบว่า0ย์ตั้งแต่1เซนนะ่ะยัน1 7 0่ันเรยเหรียญอ่ะเออเห็นไหมมีคนไทยกล้าขายนะเหรียญเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบของแบบของชํำรวยหรือของอะไรที่แบบว่า อาจจะไปงานแต่งมาอะไรเงี้ยนะครับรู้จะไปขายที่ไหนก็เอามาประมูลขายอะไรเงี้ยนะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยอยากได้ลูกค้าบ้างอะไรบ้างหรือเพิ่งมาเริ่มต้นหัดขายอีเบ e มือใหม่อะไรเงี้ยนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญเนี่ยผมประมาณว่าผมมองเลยนะว่าคนนี้ขายดีมากนะครับคือบางคนติดใจไงติดใจไงแบบว่าเออขายของเล็กๆน้อยๆขายของชำร่วยขายของงานแต่งได้แล้วเนี่ยเออมาเริ่มติดใจนะครับก็เริ่มเลยเริ่มแบบขายของในบ้านเริ่มขายทีวี เริ่มขายเฟอร์นิเจอร์ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> จนตอนนี้นะคนขายอีเบนะบ้านโล่งหมดเลยโล่งหมดเลยเพราะขายทุกอย่างหมดไปแล้วนะครับขายหมดไปแล้วแบบนั้นไม่เอานะครับยกเว้นว่าคุณไม่ใช้มันแล้วนะเบื่อมาแล้วค่อยขายเราต้องขาย e ีเบแล้วซื้อมาเพิ่มนะครับนี่ถึงถึงจะถูกนะทุกคนแต่ให้รู้ไว้ว่ามันมีคนตั้งราคาตั้งแต่0.01อจ่ะจน 1, หนึ่เเหรียญนะครับแล้วก็ ชิปปิ้งมีไหมมีคนตั้งชิปปิ้งต่างหากด้วยนะเลาวก็คือมีคนตั้งชิปปิ้งต่างหากเนี่ยสมมติว่าราคาของ1ิบเหรียญแอบไปแยกค่าขนส่งให้ลูกค้าดูอีก1ิบเหรียญโดยส่วนใหญ่แล้วครับอยู่ที่สิบเหรียญใช่ไหมฮะเพราะว่าไปซีไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณนี้เลยสําหรับการเริ่มต้นใช่ไหมครับ260กบาทประมาณนี้ก็ไม่แพงมากนะครับสำหรับการส่งแบบไปซีไทยเหมาะกับมือใหม่มากๆนะครับแต่ผมให้ดูนะครับว่า อัตราที่พ่อค้าตั้งฟรีชิปปิ้งเจ็สบสี่เปอร์เซ็นเพราะอะไรเพราะว่านะครับเหมือนที่ผมพูดไปในไลฟ์ก่อนๆนหน้านู้น้านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าการขายเนี่ยเราควรตั้งฟรีชิปปิ้งเพราะว่าเวลาที่ผลการค้นหานะครับอีเบจะดันร้านค้าที่เป็นฟรีชิปปิ้งให้ลูกค้าดูก่อนเสมออืมเพราะฉะนั้นคนที่ขายด้วยส่วนใหญ่มักจะตั้งเป็นฟรีชิปปิ้งนะครับจะเจอลูกค้ามากกว่าลองไปวิเคราะห์ดูนะครับต่อมา นะครับ total s โ,โ,โอ้โหเรียกว่า7,800ครั้งอะ่ะนะ90วันที่ผ่านมา7,800ครั้งสูงนะครับเห็นไหมว่าฝรั่งเนี่ยต้องการสินค้าไทยมากน้อยแค่ไหนอะ่ะแล้วก็เรามาดูสุดท้ายเลยก็คือ90วันที่ผ่านมานะครับมีอัตราการขายนะก็คือ165,314เหรียญอนะ่ะคุณลองคูณไปดูสิเนี่ยใครว่าสินค้าไทยขายไม่ได้อะ่ะนะครับมันไม่จริงนะ หนึ่งห้าสามคูณ 30, 3ามห้าล้านกว่านะครับนี่หมวดเดียวนะหมวดเดียวผมเข้าหมวดอะไรมาสุขภาพและความงานมันขายได้นะครับนี่คือการวิเคราะห์สินค้านะครับให้ทุกคนดูว่าคุณจะขายอะไรเราจะต้องทําการวิเคราะห์ก่อนถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากได้วิธีการวิเคราะห์สินค้าแบบเจาะลึกวันนี้ผมมีคอร์สเรียนนะครับสำหรับผู้เริ่มต้น อยากจะทำธุรกิจ eBay ขาาสินค้าไทยไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ e b a y c o m ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนแอดแวนผมมีคอร์สเรียนตัวต่อตัว,ตวแต่เป็นการเรียนผ่านโปรแกรมสกายนั่นคือนั่นเองนะครับนั่นก็คือเรียนออนไลน์แต่ว่าเป็นการเรียนตัวต่อตัว,ตวนะเห็นหน้าเห็นตาก,กันนะครับแล้วก็สามารถที่จะแชร์หน้าจอซึ่งกันและกันได้นะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อมาที่ ลายข้างล่างได้เลยนะครับก็สำหรับราคาเรียนสามารถที่จะามาพูดคุยหรือว่าจะมาถามเรื่องคสเรียนหรือถามเรื่องของปรึกษาเรื่องของการทำอีเบก่อนตัดสินใจเรียนก็ได้นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับที่ทำอยู่แล้วเอาไปต่อยอดได้นะครับหรือคนที่อยากจะเริ่มต้นก็สามารถเริ่มต้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ